สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้ชวนเพื่อนมาทานกล้วยหอมนะครับผมตอนนี้กล้วยหอมสุกเนาะมาชมด้วยกันนะครับผมท่านใดชื่นชอบกล้วยหอมครับมาครับมาทานด้วยกันครับผมวีใหญ่มากนะครับผมนะสุกตรงที่นะครับผมมาครับท่านครับผมนะทานกล้วยหอมด้วยกันครับสามารถทานกับโยเกิร์ตเนาะทานกับนมสดนะครับทานคู่กับเนยนะครับผมเป็นคาราเมลคัสตาร์ดก็ได้นะครับหรือว่าเป็นเครปนะครับเครปผลไม้กล้วยหอมนะครับผมทานคู่กับนมเนยนะครับเกิดหรือว่าทานกับไส้กรอกทานกับสลัดได้หมดนะครับว่าจะทานเปล่าๆนี้ก็ได้นะครับผมวิตามินครบแน่นอนครับผมมาครับทานครับผมหวีใหญ่ๆนะครับผมนะสุกเต็มที่เลยนะครับผมนะมาทานด้วยกันครับผมช่วงนี้ก็ปลายหนาวต้นร้อนนะครับผมนะอากาศเริ่มร้อนเนาะทุกท่านก็อากาศเปลี่ยนแปลงครับทุกท่านก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมรวมทั้งตัวท่านนะครับรวมครอบครัวนะครับรวมถึงปุถุชนท่านนี้นะครับผมสำหรับท่านใดที่อยู่คนเดียวไม่มีคู่นะครับหรือว่าเป็นโสดนะครับทำงานต่างที่ต่างแดนเนาะหรืออยู่ต่างจังหวัดนะครับห่างไกลญาติพี่น้องก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับด้วยความห่วงใยนะครับตัวนี้อากาศก็ต้องเปลี่ยนแปลงเนาะทั้งไทยเราและต่างประเทศนะทั่วทวีปนะครับทั่วทวีปทั่วโลกเลยเนาะทุกท่านก็ดูแลสุขภาพกันนะครับที่อยู่ห่างไกลกันเนาะนะครับผมด้วยความห่วงใยนะครับเพื่อนเพื่อนท่านเลยนะครับผมนะตอนนี้ก็มาทานกล้วยหอมด้วยกันครับผมเป็นกล้วยหอมสีทองนะครับผมนะวิใหญ่ๆงามๆไปเลยครับผมท่านใดที่ชื่นชอบเนาะนะครับมาทานด้วยกันครับคือหาซื้อทานได้นะครับบ้านทางไหนมีก็ทานได้เลยนะครับผมดูหาซื้อได้ตามท้องตลาดตามซูเปอร์มาร์เก็ตร้านผลไม้นะครับทางที่ไทยและต่างประเทศนะครับผมอร่อยแน่นอนครับผมนะวิตามินครบแน่นอนถ้าเรานานวรรณพรสองคนนะครับผมนะเชิญชวนทุกท่านมาชิมด้วยกันครับผมอร่อยครับเชิญชวนเลยครับช่วงนี้ก็ผลไม้เปลือกบางนะทางไทยและต่างประเทศเนาะเริ่มสุกพออากาศร้อนนะครับเริ่มสุกให้ได้ทานกันหลากหลายกันเลยนะผมทั้งผลไม้เมืองหนาวแล้วด้วยเนาะมาครับท่านครับผมทานกล้วยหอมด้วยกันครับฝีใหญ่กันนะครับผมเนาะคลิปนี้ก็จบประเด็นนะครับขอบคุณท่านในการรับชมครับผมฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจนะครับจะได้ผลิตคลิปดีให้เพื่อนชมครับผมครับทานกันครับผมเราจะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ